น้ำเพื่อน้องครั้งแรกครั้งที่1ตอนนี้ได้น้ำมาปริมาณนึงนะครับเท่าที่รวมคร่าวๆเนี่ยน่าจะทะลุ 7,000 กว่าขวดแล้วเดี๋ยวเราจะไปโรงเรียนบ้านเด็กรามอินทราที่ซอยรามอินทรา34กันครับบ้านเด็กรามอินทรานะคะผมมอนชัชนันนะคะผมนพดลแย้มแสงผมและเพื่อนๆพวกเรานะคะครอบครัววงประดิษฐ์นะคะสำหรับโครงการน้ำเพื่อน้องครั้งนี้เป็นครั้งที่2แล้วนะครับที่บ้านเฟื่องฟ้าซึ่งเป็นบ้านเด็กพิการนะครับอยู่ที่ย่านปากเกร็ดผมวิวัฒน์นะครับหัวหน้าฝ่ายบริหารสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านเฟื่องฟ้านะครับสวัสดีครับผมเป็นต่อธนวัฒน์นะครับแล้วก็กับพี่ๆนักแสดงศิลปินนักร้องนะครับผมดิฉันในนามตัวแทนของจิตอาสาและแฟนคลับสำหรับโครงการน้ำเพื่อน้องในครั้งที่3ครั้งต่อไปนะครับพวกเราจะเดินทางไปมอบน้ำดื่มสะอาดสะอาดแบบนี้ให้กับน้องๆที่สถานที่ใดติดตามได้ในครั้งต่อไปวันนี้ขออนุญาตส่งมอบให้กับน้องๆที่บ้านเฟื่องฟ้าก่อนแล้วกันครับผมแล้วเจอกันครั้งต่อไปครับสำหรับโครงการน้ำเพื่อน้องครั้งนี้ครั้งที่3แล้วนะครับเราเดินทางนำน้ำสะอาดบริสุทธิ์นะครับมามอบให้กับน้องๆที่โรงเรียนวัดยอดพระพิมลอำเภอไซน้อยจังหวัดนนทบุรีครับวัดยอดพระพิมลค่ะสวัสดีครับผมดีเจเก่งกี้นะครับแล้วก็มีน้องๆนะครับจากทีมเปิดจิตอาสารู้สึกดีใจมากๆเลยนะครับที่ได้มาร่วมบริจาควันนี้ดีใจมากครับที่มาร่วมการน้ำเพื่อน้องวันนี้ก็เป็นครั้งที่3ของผมนะครับที่มาโครงการนี้ I hope many people follow this project because this project is very great thank you very much ขอบคุณครับครั้งต่อไปพวกเราจะทำกิจกรรมแบบนี้นำน้ำดื่มสะอาดแบบนี้ไปมอบให้กับเด็กๆที่ไหนต้องติดตามในครั้งต่อไปอ้าวพวกเราเฮกันหน่อยแล้วเอาละครับตอนนี้ผมอยู่กับน้องๆที่โรงเรียนวัดลานานะครับลำลูกกาคลอง9
ดีค่ะดิฉันอักษรกลแกมผู้อำนวยการโรงเรียนวัดลันนาหนูขอขอบคุณโครงการน้ำเพื่อน้องวันนี้ยินดีมากๆที่ได้มาร่วมโครงการน้ำเพื่อน้องนะครับมีโอกาสก็จะมาร่วมบุญแบบนี้อีกนะครับครั้งต่อไปจะที่ไหนเดี๋ยวจะขอเป็นสะพานบุญให้กับเพื่อนๆร่วมบริจาคอีกนะคะทางครอบครัววงประดิษฐ์นะคะก็ได้มาทำบุญร่วมกันอีกครั้งนึงค่ะเราจะไปบริจาคกันที่ไหนก็รอติดตามชมกันนะครับวันนี้ดีใจมากเลยนะครับที่ผมและเพื่อนๆทุกคนได้มาร่วมทำบุญในวันนี้นะครับครั้งต่อไปเราจะทำกิจกรรมแบบนี้กันที่ไหนติดตามได้ในครั้งต่อไปน้ำเพื่อน้องเฮ แล้วนี่ครับโครงการน้ำเพื่อน้องครั้งที่ 5วันนี้นะเรานำน้ำสะอาดบริสุทธิ์นะครับเดินทางมาบริจาคให้กับน้องๆที่โรงเรียนวัดดอนยอตำบลดอนยออำเภอเมืองจังหวัดนครนายกสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวรัตนพรพนมพรผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนยอนะคะเราไม่มีน้ำสะอาดที่จะให้เด็กนะคะได้บริโภคนะคะอยากขอบคุณพี่ๆนะครับที่เอาน้ำให้พวกเราครับขอบคุณครับดีใจมากนะคะที่ได้มาในโครงการในวันนี้นะคะอย่าลืมติดตามครั้งต่อไปว่าพวกเราจะไปที่ไหนดีใจแล้วก็ตื่นเต้นทุกครั้งครับกลุ่มโอตาอย่างพวกเรานะครับก็สามารถทำเรื่องดีๆให้กับสังคมได้เช่นเดียวกันนะครับกลุ่มทีมงานของพี่ก็คือมาในนามของตัวแทนน้ำดื่มคลอง11นะคะวันนี้พวกเราดีใจมากแล้วก็ครั้งต่อไปเราจะทำกิจกรรมแบบนี้กันที่ไหนติดตามได้ในครั้งต่อไปครับผมน้ำเพื่อน้องเฮ้โอกาสน้ำเพื่อน้องครั้งที่6ครับผมเที่ยงทางมาที่ภาคเหนือเดี๋ยวเราจะพาไปพบกับภาพบรรยากาศการนำน้ำดื่มไปบริจาคให้กับน้องๆที่เรียนบ้านสถานอำเภอภูซางจังหวัดพัทยาเราไปดูบรรยากาศว่าตอนนี้มีใครมาร่วมกิจกรรมกันบ้างท่านนี้เลยเย้ตื่นๆยังครับลูกตื่นยังผมนายเอกรัตน์กันธเนศนะครับผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสถานนะครับก็ต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งนะเจ้าดีใจอย่างมากกับปีปีที่มามอบน้ำโครงการน้ำเพอน้องก็ขอให้น้องๆที่ได้รับน้ำไปนะคะได้ใช้น้ำให้เกิดประโยชน์ดีใจแทนน้องๆที่จะได้มีน้ำสะอาดไว้ดื่มยังไงก็ฝากติดตามนะครับโครงการน้ำเพื่อน้องเราไปดูว่าครั้งหน้าเราจะไปที่ไหนนะครับที่โรงเรียนใดจังหวัดอะไรติดตามชมนะครับครั้งต่อไปเราจะทำกิจกรรมแบบนี้กันที่ไหนติดตามได้ในครั้งต่อไปแล้วก็ถ้าเกิดว่าชื่นชอบกิจกรรมแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe ได้ด้วยครับน้ำเพื่อน้องเฮ และนี่คือโครงการน้ำเพื่อน้องครั้งที่7แล้วครับเราเดินทางมากันที่โรงเรียนบ้านหนองปลือน้อยตำบลหัวว่าอำเภอศรีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีเริ่มขนน้ำกันเลยครับเอาไปเลยจะเป็นลูกร้อนค่ะ
มากเลยเดินไปเลยครับผมสวัสดีน้องๆจากโครงการน้ำเพื่อน้องนะครับทางโรงเรียนของเราเป็นถิ่นทุรกันดารนะครับขอบคุณพี่ๆจากโครงการน้ำเพื่อน้องอย่างน้อยก็ได้เป็นตัวแทนที่นำน้ำสะอาดบริสุทธิ์มามอบให้กับน้องตื่นเต้นขนลุกทุกครั้งนะครับที่ได้ทำสิ่งดีๆเพื่อสังคมนะครับรู้สึกว่าเป็นโครงการที่ดีมากนะคะมีความยินดีนะครับที่ได้มาร่วมกิจกรรมดีๆกับโครงการน้ำเพื่อน้องนะครับครั้งต่อไปเราจะจัดกิจกรรมแบบนี้กันที่โรงเรียนไหนต้องติดตามหากคุณชื่นชอบกิจกรรมแบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe กันด้วยนะครับผมอ่ะนี่คือโรงเรียนวันนี้ครับโครงการน้ำเพื่อน้องสเปเชียลครับกลุ่มยักษ์คิ้วสตูดิโอจับมือกับกลุ่มทำนองของพินครับร่วมกันจัดคอนเสิร์ตที่มีชื่อว่าทำนองของสายน้ำขึ้นที่ตลาดนัดเรือบินจังหวัดสมุทรปราการเดี๋ยวเราไปชมภาพบรรยากาศของกิจกรรมวันนี้กันดีกว่าครับผมเลยนะคะวันนี้เนี่ยเรามากับโครงการน้ำเพื่อน้องคือว่าเราเนี่ยรักพ่อหลวงมากๆเลยนะคะที่ได้มาร่วมกับโครงการอีเวนต์ดีๆอย่างนี้นะครับโครงการน้ำเพื่อน้องครั้งต่อไปจะขึ้นที่ไหนติดตามพวกเราด้วยนะครับน้ำเพื่อน้อง